ุ่มกัญชัยโดนถล่มเละจัดรายการเข้าข้างทิมรี่พายล่าสุดเจ้าตัวแจงแล้วเกิดดราม่าถล่มหนักจริงๆกับหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสกับกรณีการจัดรายการในวันที่6กรกฎาคม66กับการสัมภาษณ์เจ๊กบและคุณต่ายที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แม่ค้าออนไลน์พิมรี่พายเบี้ยวจนกลายเป็นหนี้โดยมีทนายแก้วดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลเป็นทนายคนกลางในวันนี้โดยในโลกโซเชียลหลายคนมองการจัดรายการว่าหนุ่มกัญชัยเข้าข้างพิมรี่พายและยังมีการหัวเราะสนุกสนานกลางรายการจนเกิดเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระแสเกิดขึ้นล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านรายการข่าวใส่ไข่ว่ารู้สึกอึดอัดใจหลายคนเข้าใจว่าผมนำเสนอรายการแบบไม่เป็นกลางตนยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นและเรื่องการหัวเราะก็เป็นเพราะเห็นบรรยากาศมันดาวมากแต่ไม่ใช่เราจะไม่ช่วยสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทางทนายไพศาลหลายคนไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้เป็นแนวทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขารู้แล้วเขาไปแก้ได้เราก็จะไม่พูดกลายเป็นเราไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้าข้างคนมาว่าผมทำตลกผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาได้ยินหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผมเข้าใจว่าคนอยากให้ผมด่าพิมรี่พายผมก็อยากด่าแต่ผมด่าแล้วผมถูกฟ้องใครมาช่วยผมอยากด่ามากเลยไปทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้แต่มันทำไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไล่ฟ้องถ้าผมพูดอะไรพลาดไปหรือดำเนินอะไรพลาดไปหรือไปพาดพิงเข้ามากเกินไปเขาฟ้องผมและการถูกฟ้องไม่ใช่เรื่องสนุกมาด่าผมไม่เหมือนเดิมสนิทพิมรี่พายสิเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับพิมรี่พายผมกับเขายังมีปัญหาด้วยกันด้วยซ้ำผมบอกเลยเรื่องขายอะไรผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาบางอย่างผมก็ต้องอิงทางกฎหมายของทนายแก้วคนบอกไม่ได้หนุ่มกับทนายแก้วต้องจัดการพิมรี่พายให้ได้มันไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไง